นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะกรรมาธิการต่างประเทศจีรัฐเร่งแก้ปัญหาการถูกตัดสิทธิ์ GSP พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพค่ะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมนายสราวุธเพชรพนมพรส.ส.จังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการต่างประเทศค่ะได้แถลงข่าวถึงกรณีที่สหรัฐตัด GSP ของไทยค่ะว่าขอแสดงความห่วงใยและความกังวลต่อปัญหาดังกล่าวที่สุดอาจจะส่งผลกระทบถึงในอนาคตโดยเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะมีข้อมูลที่ชัดเจนและให้คำตอบกับประชาชนพร้อมทั้งเสนอแนะให้เร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อคืนสิทธิ์แก่ประเทศไทยโดยเร็วและอ้างอิงว่ารัฐบาลชุดก่อนสามารถดำเนินการได้มาตลอดหลังจากนี้พรรคฝ่ายค้านก็จะใช้กลไกกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาทางในการแก้ปัญหานี้ค่ะและก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งสาเหตุมาจากกรณีการตั้งสหภาพรายงานของต่างประเทศส่วนตัวจึงอยากฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีค่ะว่าเลิกตีกินกับสิ่งที่เกิดขึ้นและอ้างว่าถูกตัดสิทธิ์เพราะเศรษฐกิจไทยโตขึ้นได้แล้วขอให้ยืดเยื้อกับข้อเท็จจริงโดยอาจจะกระทบความเชื่อมั่นด้านอื่นๆจึงไม่อยากให้รัฐบาลปฏิเสธปัญหาเพราะเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่มีความรับผิดชอบในขณะที่นายสราวุธเองก็กล่าวว่าสัปดาห์หน้านะคะจะใช้กลไกกรรมธิการเชิญกรมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศมาสอบถามเพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปค่ะต่อกันที่เรื่องของสภากันบ้างค่ะชวนเผยได้รับการประสานจากภาคประชาชนให้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนจะมีการแก้ในมาตราใดบ้างนั้นต้องฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากภาคประชาชนหลายกลุ่มเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าแต่ละฝ่ายมีแนวคิดที่น่าจะสอดคล้องกันโดยเฉพาะเรื่องของประชาธิปไตยที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักซึ่งแนวคิดที่จะแก้รัฐธรรมนูญนั้นก็ต้องทำความเข้าใจกันได้ว่าขณะนี้การดำเนินการในสภาไปถึงขั้นตอนไหนแล้วซึ่งตอนนี้กำลังวางแนวทางว่าจะแก้ไขอย่างไรค่ะส่วนประเด็นการแก้ไขจะแก้เป็นประเด็นไหนหรือมาตราไหนนั้นนะคะยังไม่มีการพูดถึงและเห็นว่าควรเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งถือว่าจะเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะสว.ที่หากมีการแก้ไขแล้วอาจได้รับผลกระทบหรือไม่หรือควรจะมีเงื่อนไขระยะเวลาอย่างไรส่วนใครจะเป็นเจ้าภาพในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้นะคะจะใช้รูปแบบสภาสส.ร.หรือไม่นั้นก็ต้องรอให้กรรมาธิการวิสามันมีการตั้งขึ้นมาพิจารณาหลังจากเปิดสมัยประชุมส่วนกรณีที่ยังมีภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวนอกสภานั้นเห็นว่าสามารถทำได้ค่ะแต่ก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและก็ประชาชนด้วยปิดท้ายกันที่สนธิรัตน์เมินนะคะฝ่ายค้านเตรียมยื่นซักฟอกชี้ว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้เร่งทำความเข้าใจม็อบผีเสื้อกระพือปีกไม่สามารถปรับลดราคาน้ำมันให้เท่าเทียมกับมาเลเซียได้ติดตามรายละเอียดกับคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปตามสิ่งที่สามารถดำเนินการได้เป็นเรื่องของการดำเนินงานตามขั้นตอนตามปกติทั่วไปแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนส่วนกรณีที่พรรคอนาคตใหม่มีสมาชิกเริ่มทยอยลาออกนั้นตนเองไม่ทราบข้อมูลของพรรคอนาคตใหม่คงเป็นเรื่องปกติที่พรรคการเมืองจะมีเรื่องของความหลากหลายของบุคคลพร้อมกันนี้นายสนธิรัตน์กล่าวถึงข้อเรียกร้องของม็อบผีเสื้อกระพือปีกว่าประเด็นหลักคือต้องการให้ราคาน้ำมันของไทยเท่ากับราคาน้ำมันของมาเลเซียซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็ได้ส่งบุคลากรไปชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งต้องทำความเข้าใจให้ผู้เรียกร้องทราบซึ่งโครงสร้างราคาน้ำมันของไทยมีการนำเข้าน้ำมันและมีภาษีซึ่งในภาษีตรงนี้ทำให้มีความแตกต่างในขณะที่มาเลเซียเป็นประเทศผลิตน้ำมันและทำน้ำมันส่งออกส่วนหนึ่งไทยมีเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อรักษาเสถียรภาพน้ำมันเวลาน้ำมันในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงซึ่งประเทศมาเลเซียไม่มีซึ่งทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันและกลไกราคาน้ำมันจึงมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามไทยไม่สามารถปรับลดราคาน้ำมันให้เท่ากับประเทศมาเลเซียได้นอกจากนี้เรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นได้มีการพูดคุยกับพรรคพลังประชารัฐแล้วแต่เนื่องจากยังมีเวลาอยู่จึงยังมีเวลาที่จะคัดสรรคนที่จะมาทำหน้าที่ซึ่งพรรคอาจจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้ณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะจบการเสนอข่าว 15 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเ
สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN